สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับว,วันนี้เรามาคุยเรื่องไรแดงศัตรูมันสํมปัลงอีกชนิดหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไรแดงเนี่ยก็เป็นศัตรูอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญกับมันสัมปัลังเราเพราะว่ามันมีปัญหากับการลงหัวของมันสํมพัลังเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีป้องกันกําจัดไรแดงเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างไรแดงเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ชนิดนะครับที่เป็นปัญหากับมันสํมพัลังเราเนี่ย อย่างแรกก็คือไรแดงมอนหรือที่เขาเรียกว่าไรแดงมันสำปะหลังนะครับตัวที่2ก็คือไรไรแมงมุมคันสวาตัวที่3าไรแดงชมพูไรทั่วไปเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวมีทั้งหมด8ขาวงจรชีวิตจะอยู่ประมาณ8-9วันช่วงที่พบไรมากที่สุดก็คือช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนฝนถึงช่วงยาวๆเนี่ยจะพบไรพวกนี้ระบาดนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังปลูกไปแล้ว6เดือนขึ้นไป เกษตรกรบางท่านเนชื่อว่าพอเวลามีฝนตกช่วงหน้าฝน,นจะไม่ค่อยมีไรระบาดนะครับแต่ในปี57-58เ,เกิดระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะว่าช่วงนั้นมันมีาภาวะการฝนทิ้งช่วงนานทําให้ไรพวกนี้ระบาดด้วยวงจรชีวิตสั้น8-9วันเนี่ยจึงทําให้ไรพวกนี้นะครับเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วนั่นเองเรามาดูไรแดงชนิดแรกนะครับก็คือไรแดงมอนหรือไรแดงมันสับหลังที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับ ไรแดงหมอนเนี่ยจะดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใต้ใบหรือด้านหลังใบของมันสับหลังเรานะครับจะทําให้เกิดอาการเป็นจุดปล่สีเหลืองๆบริเวณที่ไรแดงพวกนี้ไปกินดูดน้ําเลี้ยงกินนะครับพอมันมีปัญหาเรื่องใบจุดขึ้นมาเนี่ยใบมันสับหลังก็มีปัญหาเรื่องการสังเคราะห์แสงตามมาทําให้การลงหัวก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าการลงหัวสะสมแป้งน้ําตาลต้องอาศัยใบในการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับ ไรแดงพวกนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งนอกจากดูดอาหารใต้ใบมันสำปะหลังแล้วเนี่ยจะสร้างเส้นใหญ่ปกคลุมใบและลำต้นนะครับจะทําให้ใบมันสำปะหลังของเรานี่แขะแกลนอันนี้เป็นลักษณะของไรแดงมอนเลยนะครับสร้างเส้นใหญ่ปกคลุมแล้วตัวพวกมันเองเนี่ยจะไต่อยู่บนเส้นใหญ่นะครับจะไต่อยู่บนเส้นใหญ่อันนี้เป็นลักษณะของไรแดงมอนไรชนิดที่2ก็คือไรแมงมุมคันสวานะครับอันนี้ก็ดูดน้ําเลี้ยงเช่นกัน แต่ไรแมงมุมชนิดนี้จะชอบดูดน้ําเลี้ยงบริเวณใกล้ๆกับเส้นใบมันสับหลังด้านใต้ใบนี่แหละครับแต่ว่าใกล้ๆกับเส้นใบจะทําให้ใบเนี่ยเกิดอาการใบเหลืองเหมือนไรไรอ่าชนิดแรกที่ผมกล่าวมาแต่ตัวชนิดนีน้พอเหลืองไม่พอใบที่บริเวณมันดูดเนี่ยมันจะขาดแหว่งออกจากกันนะครับไรแมงม,มุมคันสวานจะพบในช่วงระยะที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1ถึง3เดือนนะครับ พอใบมันขาดมันแหว่งเนี่ยทำให้มันสับลังนั้นเนี่ยลงหัวช้าด้วยนั่นเองไรชนิดที่3คือไรแดงชมพูนะครับไรแดงชมพูเนี่ยตามชื่อเลยตัวเนี่ยแดงเลยนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยครับจะโดดน้ําเลี้ยงบริเวณใต้ใบทุกส่วนของใบเลยนะครับจะทําให้ใบมันสับลังเนี่ยก็ออาก,การสีเหลืองจุดสีเหลืองเยอะเต็มไปหมดบนใบนะครับแล้วก็แห้งตายตามภาพด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นไรแดงอีกชนิดหนึ่งที่ ทำลายมันสับหลังเราได้มากพอสมควรทีเดียวอาการของไรทั้ง3ชนิดนี้นะครับไรแดงหมอนนะครับชนิดแรกเนี่ยอาการสังเกตง,ง่ายๆมันจะมีเส้นใหญ่ปกคลุมใบมันสับหลังอันนี้สันนิษฐานเป็นไรแดงหมอนแน่นอนนะครับแต่ถ้าไรแมงมุมคันสวานี่มันไม่มีเส้นใหญ่มันเป็นสีเหลืองจุดประนะครับเยอะเลยเต็มใบและก็มีใบขาดวิตใบขาดแหว่งออกจากกันอันนี้เป็นลักษณะของไรแมงมุมคันสวา แต่ถ้าเป็นไรแดงชมพู่เนี่ยนะครับใบจะแดงเลยเหมือนตามภาพนะครับแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายกว่าเจ้าสองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันโดดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยเยอะมากทีเดียวไอ้ไรแดงตัวนี้นะครับเราไปดูวิธีป้องกันกํากจัดไรแดงกันบ้างเนื่องจากไรแดงเนี่ยมันมีตัวขนาดเล็กมากเลยทีเดียวนะครับถ้าปิวไปตามลมเนี่ยมันก็สามารถไปได้ตามลมการเดินของมันเนี่ยมันก็ไปได้นะครับการเคลื่อนที่ของมัน,นไปได้ ไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก็มีไปกับใบไปกับอุปกรณ์หรือว่า,เ,าเราไปจับเนี่ยมันก็สามารถติดไปด้วยตามเสื้อผ้าเราก็ไปได้นะครับจะพบในช่วงมันสำปะหลังเนี่ยหลังปลูกประมาณ1 3ึงงเดือนจะพบเยอะมากนะครับถ้าหากพบว่าไรแดงเนี่ยมีมากกว่า1,000ตัวต่อต,ต้นให้พ่นสารกําจัดเพื่อป้องกันการระบาดของพวกไรแดงนะครับสารเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวที่แนะนำนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยไปโรมิซิเฟน ตัวที่2ทีบูเฟนไพรตัวที่3าไพริดาเบนสารทั้ง3ตัวนี้คือชื่อสามัญของสารนะครับมีขายตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับสารสารทั้งสต,ตัวนี้หาซื้อได้เลยข้อควรระวังนะครับถ้าไรแดงระบาดไม่ควรใช้สารกาจัดมแมลงพน่นเพราะจะทําให้สตัตรูธรรมชาติหรือด้วงเตา่าสติทอรัสเนี่ยนะครับตายลง ถ้าเราใช้ยากําจัดไรเนี่ยดวงพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่ตายเพราะว่าเป็นเป็นยาเฉพาะในการกําจัดไรแต่ถ้าจะก,กําจัดไรแดงเนี่ยฉีดพวกอะบาเมกตินพวกนเนี้ยพวกนี้ก็ตายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาใช้ยากําจัดไรแดงเนี่ยเลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะนะครับอย่าใช้สูมสีส่มหาเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสัตรตูตธรรมชาติของที่ช่วยเราในการกําจัดไรแดงนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดพวกไรแดงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไพริดาเบนท่บูเฟนไพรสสไปโรมิซเฟนพวกนี้มีขายตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้ห้ามใช้นะครับสารเคมีกําจัดแมลงพ่นในแดงเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ตัธรรมชาติที่มีหน้าที่ช่วยเราในการกำจัดไดแดงนั่นเองส่วนอินทรีย์ชระภาพเนี่ยเขาใช้ตัวไหนกันบ้างนะครับตัวแรกที่แนะนําก็คือน้ําส้มขวัญไม้ตัวนี้ใช้ในการกําจัดเชื้อราก็ได้ป้องกันและกําจัดแมลงโรคพืชได้หลายชนิดนะครับ วิธีการก็คือถ้าจะใช้พ่นนะครับก็คือผสมน้ําส้มควันไม้นี่หลิตรต่อน้ําเปล่า2 0 0ลิตรพ่นรอบๆต้นหรือใบนะครับทุกๆ7จ็ถึงสิวันเพื่อขับไล่ไรพวกนี้นอกจากไรแล้วก็ได้พวกเชื้อราโรคพืชต่างๆนะครับน้ำส้มควันไม้ก็มีคุณสมบัติที่เป็นที่เยอะแยะเลยทีเดียวที่เวลาใช้แล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าฤทธิ์ครอบจกกักรวาลใน,นทีเดียว ต,ต่อมานะครับก็คือพวกเชื้อราเบีวเวรียแต่ข้อจำกัดของพวกเบีวเวรียก็คือต้องฉีดในช่วงเย็นหรือในช่วงที่สภาวะมีความชื้นเพราะเบียวเวียเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งหรือราขาวที่เราเรียกต้องการความชื้นในการเจริญเติบโตสร้างสปอร์นะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเจอภาวะร้อนๆเบียวเวียก็ทนไม่ได้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเบีวเวรียที่ทําลายนอนและมแมลงศัตรูพืชนะครับใช้เวลาประมาณ 2- 3วันแต่ย้านะครับถ้าใช้เบีวเวรียต้องมีความชื้น น้ำหมักชีวภาพนะครับเขาใช้สูตรไหนกันบ้างอันนี้เป็นสูตรที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับอุปกรณ์ก็มี1พริกแกงเผ็ดหนึ่งถึงสองขีดยาฉุน 2- องถึงสขีดบวกกับหัวกลอย2อกิโลสารน้ำส้มสายชู1นขวดสีเหล้าขาว1ขวด5น้ําเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรในการหมักอีก1ถังนะครับวัสดุพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปตามบ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับส่วนวิธีการทานะครับก็คือนําสมุนไพรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหัวกลอยียสับให้ละเอียดแล้วก็เทลงในถัง จากนั้นก็เทน้ําเปล่าลงไปตามด้วยเหล้าขาวน้ำส้มสายชูแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้7วันทิ้งไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้7วันหรืออย่างอย่างน้อย7วันมากกว่านี้ก็ได้ยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นก็กรองออกจากน้ำมาใช้พิธีการใช้คือถ้าใช้ป้องกันนะครับ3 0ซี c c ต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกๆ7วันถ้าใช้ในการกําจัด5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกๆ3วันนะครับสาหรับ ใครที่ไม่อยากใช้สารเคมีหรือในช่วงที่มีการระบาดยังไม่มากนั่นเองนะครับครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นไรแดงศัตรูมันสปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นไรแดงมอนไรแบงมุมคันสวานะครับไรแดงสีชมพูพวกนี้นะครับเป็นศัตรูของมันสปะหลังตัวฉกาดเลยทีเดียวถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายคือมันสปะหลังเนี่ยจะหลงหัวยากหลงหัวลำบากและก็หัวเล็กด้วยนะครับเพราะฉนั้นวิธีการป้องกันกําจัดก็มีทั้งเคมีและก็ชีวภาพ ก็ขอย้ําดงหน่อยนะครับถ้าใช้สารกําจัดไรแดงเนี่ยก็ให้เป็นสารสามตัวที่ผมกล่าวมาข้างต้นอย่าใช้สารกำจัดแมลงเพราะมันจะไปะกำจัดพวกศัตรูธรรมชาติของอพวกไรแดงด้วยนะครับซึ่งช่วยเราในการกําจัดไดแดงอีกทางหนึง่งครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากมีภาพประการใดก็ขออภัยเวลานี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาใจคุ้ขรองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ